สัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลปาบังคมคุณสามทักการุณยภาพนั้นนิรันดเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ศึกษาพระไตรปิฎกในสังคมไทยมีการพูดถึงพญานาคกันในแง่มุมต่างๆแนวโน้มก็จะไปทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มีฤทธิ์มีเดชดลบันดาลก็มีคนถามกันว่าในทางพระพุทธศาสนามีการกล่าวถึงพญานาคไว้อย่างไร ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีการกล่าวถึงพญานาคหรือไม่อย่างไรในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธจึงมีความจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจตัวหลักซะก่อนเมื่อเราคุยกันเรื่องพญานาคก็จะต้องทำความเข้าใจว่ามีในพระไตรปิฎกแต่ว่ามีมาขนาดไหนอย่างไรวันนี้เราจะอ่านให้หมดถึงเรื่องพญานาคมาพบพระพุทธเจ้าแล้วจบยังไงก็อย่างนั้นเอาก็เชิญพญานาคชื่อมุจจลินสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับควงต้นมุจจลินต้นมุจจลินเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิจุละหรือต้นจิกนาตรงกับภาษาอังกฤษว่า the tree bearing tonai agutangkula นี่ก็ชื่อเรื่องของป่าไม้แต่เรียกว่าเป็นต้นจิกนาก็แล้วกัน พระผู้มีภาคนั่งประทับบัลลังก์เดียวเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลา7วันต้นมุจจลินนั้นอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญจราก็เป็นว่าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เสวยวิมุตติสุขอยู่นั่นเองสมัยนั้นได้บังเกิดเมฆใหญ่ขึ้นในสมัยที่ไม่ใช่ฤดูกาลเป็นฝนตกฤดูฝนนอกฤดูฝนพลัดฤดูเป็นฝนเจือลมหนาวตกพรำตลอด7วันทั้งหนาวด้วยตกต่อเนื่องด้วยลำดับนั้นพญานาคมุจจลินออกจากที่อยู่ของตนไปโอบรอบพระวรกายของพระผู้มีพระภาคด้วยขนด7รอบรอบวงรอบพระวรกายเนาะ7รอบแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเหนือเศียรด้วยหวังว่าความหนาวอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคความร้อนอย่าได้เบียดเบียน
พระผู้มีพระภาคสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานอย่าได้เบียดเบียนอันนี้ก็ชัดเจนคือ1,700รอบนะแต่เวลาที่เขาทำพระเขาก็มักจะให้พันอยู่ข้างบนพันอยู่ข้างล่างนะแต่ในพระไตรปิฎกก็พันรอบวรกายแต่ไม่ได้หมายความว่ามัดนะพันเพื่อกันร้อนกันหนาวนี่เองครั้นล่วงไป7วันพระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิตอนนั้นท่านอยู่ในสมาธิพญานาคมุจลินรู้ว่าฝนหายปลอดเมฆแล้วจึงคลายขนดออกจากพระวรกายของพระผู้มีพระภาคจำแรงตนเป็นมานพมานพก็คือเด็กหนุ่มยืนประนมมือถวายอภิวาทอยู่ณเบื้องพระหัตถ์ของพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าวิเวกเป็นความสุขของผู้สันโดษผู้มีธรรมปรากฏแล้วผู้เห็นอยู่ความไม่เบียดเบียนคือสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความเป็นผู้ปราศจากราคะคือความก้าวล่วงกามทั้งหลายเป็นสุขในโลกการกำจัดอัสมิมานะได้เป็นสุขอย่างยิ่งนี่ก็คือเรื่องที่พระองค์เสวยสุขทำยังไงเป็นสุขบ้างความวิเวกก็คือเดี่ยวผู้วิเศษของผู้ที่มีธรรมคนที่มีธรรมปรากฏแล้วเนี่ยย่อมจะไม่เหงาแต่ปัจจุบันนี้ถ้าคนที่ไม่มีธรรมปรากฏก็จะเป็นโรคเหงาหรือเป็นโรคซึมเศร้าเพราะไม่มีธรรมะแล้วก็อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวงั้นยาที่จะรักษาความซึมเศร้าเหงาเปล่าเปลี่ยวก็คือต้องมีธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่เบียดเบียน คือสำรวมในสัตว์ทั้งหลายไม่ไปแตะเป็นสุขในโลกนี่อัพยาปจังสุขขังโลกเกปราศจากราคะคือหมดกามโดยสิ้นเชิงเป็นสุขการกำจัดอัสมิมานะว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตัวนี่ก็คือเรื่องของพญานาคที่มาถวายความอบอุ่นหรือถวายความหนาวหากเกิดร้อนแต่ในเหตุการณ์นั้นคือฝนตก7วันเจือลมหนาวพญานาคออกจากที่อยู่ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่บกหรืออยู่ในคงคาแต่ว่าออกจากที่อยู่ใน3ขั้นตอนออกจากที่อยู่มาทำขนด7ขนดเรียกว่าวงกั้นเอาไว้แต่ไม่ได้แตะต้องพระวรกายให้เจ็บปวดแต่ว่าเพียงแต่กันหนาวที่มาอย่างรุนแรงนั้นแล้วก็ต่อจากนั้นเสร็จภารกิจ7วันพระพุทธเจ้าออกจากฌานสมาบัติใช้คำว่าออกจากสมาธิก็คือระดับฌานสมาบัติสัญญาเวทยิตะนิโรธนั่นเองเข้าได้อย่างลึกซึ้งแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสอุทานว่าความไม่เบียดเบียนกันในสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นสุขในโลกแม้ว่าพระองค์จะวิเวกแล้วว่าความวิเวกก็เป็นสุขความวิเวกของผู้เห็นธรรมเป็นสุขงั้นผู้ที่ loneliness คือเหงาหรือเปล่าเปลี่ยวก็แก้ได้ด้วยการเข้าถึงธรรมการเห็นธรรมธรรมดังกล่าวก็คือการละสิ่งสองสิ่งก็คือพระอรหันต์นั่นเอง
ที่ละไปแล้วนั่นคือละกามทั้งปวงถอนราคะเด็ดขาดไม่ยินดีในราคะเหลืออยู่แล้วก็ต่อจากนั้นก็ไม่มีมานะว่าสูงว่าต่ำว่ากลางไม่รู้สึกอึดอัดขัดเคืองกับใครแต่ประการใดก็เป็นสุขการถอนอัตตมิมานะคือมานะว่ามีตัวตนเป็นบรมสุขเป็นบรมสุขเป็นความสุขในโลกเป็นเจ้าความสุขชั้นสูงสุดก็คือหมดกิเลสนั่นเองก็เป็นว่าเรื่องของพญานาคมีแค่นี้เป็นการมาช่วยแบบธรรมดาแต่ฤทธิ์มีอยู่นั่นคือแปลงเป็นมานพหรือว่าแปลงเป็นคนเด็กหนุ่มได้อันนี้มีฤทธิ์ด้วยมีฤทธิ์เข้ามาเจือด้วยก็เป็นอันว่าเรื่องพญานาคที่มาถวายการดูแลอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าริมฝั่งแม่น้ำเรรัญชรามีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ฤทธิ์เดชไม่มากเพียงแต่ว่าแปลงจากพญานาคเป็นคนได้ก็มีฤทธิ์แค่นี้แล้วก็มาถวายการดูแลการอุปถัมภ์เรียกว่ามากันฝนให้เราจึงมีที่ระลึกเป็นพระปางนาคปรกก็คือนาคตัวนี้นาคที่ชื่อว่ามุจจลินแล้วก็มาอยู่ใกล้กับป่าไม้จิกชื่อพญานาคกับชื่อต้นไม้ก็คล้ายกันน่าจะอยู่มานานอ้าวตรงนี้ก็คงจะจบกันง่ายๆกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าเคยพบพญานาคเคยแสดงธรรมในบทนี้ก็แสดงธรรมให้ฟังว่าการที่พระองค์อยู่อย่างโดดเดี่ยวนั้นมันเห็นธรรมแล้วมันหมดราคะแล้วหมดอัศมีมานะแล้วมันสุขขนาดไหนก็ขอเชิญทุกท่านร่วมทำสมาธิภาวนาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติ
อายุวันโนสุขังพะลังนี่ก็เราก็ได้ศึกษาเรื่องพญานาครู้เข้าใจตอบใครๆได้ตอบแบบซื่อๆในทางวิชาการไม่ต้องไปตกแต่งไม่ต้องมีแก้วไม่ต้องมีอะไรใส่เข้าไปในคอพญานาคเป็นพญานาคธรรมดาคือไม่ต้องไปตกแต่งประดับมากนักถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นพญานาคผิดปกติทั้งในส่วนการวาดภาพหรือในส่วนของพญานาคตามเรื่องราวคือไม่เติมให้มากก็แค่นี้พบพระพุทธเจ้าแค่นี้ถวายการปกป้องฝนให้แค่นี้มาเป็นร่มให้พระพุทธเจ้าแค่นี้ก็จบแค่นี้ก็เป็นนั้นว่าเรื่องพญานาคมีอยู่ในพระไตรปิฎกก็ตอบกันสบายๆไม่ต้องโน้มน้าวให้ลุ่มลงหรือกลายเป็นอีกหนึ่งลัทธิพญานาคไปโยมสิวิไลโยมน้อยโยมจิรารัตเฟรกโยมโซเฟียสุภาพรโยมสิวิไลศรีวงชัยโยมแม่สมภาพคมสันโยมกัลยาว่องทิพย์คมคาโยมรมรวินจารุกุลสินคุณประสิทธิชัยครุฑกาศโยมสุพรรณิกาฉายาลักษ์โยมพยาวเจนพนัทคุณนาตยาโยมประพันธ์วงพาณิชโยมโจ้ยินดีโยมกิตติมาบริกส์โยมพรพันธ์เบรดเล่โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมจัญญาศรีรักษาถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูวรสิทธิวิเทศครับขอบคุณมากครับโยมทิพย์โยมนิคมจากประเทศไทยเนาะโยมจัญญาศรีรักษาโยมสิวิไลโยมกัลยาร่วมภาวนาแล้วโยมสุพรรณิการ่วมภาวนาโยมโจ้ร่วมภาวนาโยมน้อยร่วมภาวนาโยมแม่สมภาพร่วมภาวนาโยมโซเฟียร่วมภาวนาขอบคุณรายการธรรมทานและพระไตรปิฎกศึกษาจากวัดลอยฟ้าห้องเรียนลอยฟ้าพระไตรปิฎกศึกษาจากวัดพุทธปัญญาต้องอำลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ก่อนขอทุกท่านมีความสุขในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ